ถูกรุกรานถูกครอบครองครอบงำเอารัดเอาเปรียบนะครับกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เป็นกฎหมายบ้านเมืองรัฐบาลในระบอบอำนาจยาธิปไตยธนาธิปไตยจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาได้ดีเท่าที่ควรหมายถึงว่าได้สำเร็จมากพอสมควรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในยุคต่อมาการสานต่อมันก็จะประสบปัญหาติดตามมาได้ถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ไว้นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับที่พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆก็คือว่าองค์กรตุลาการต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อำนาจนิติเราพูดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานเหลือเกินจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงก็มีคณะที่นำโดยพระเจ้าน้องยาเธอนี่นะครับพระองค์หนึ่งเนี่ยก็เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงแล้วนะครับเอาให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมก่อนถ้าไม่กล้าตัดสินใจจะทำนี่นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในช่วงของการที่จะโฮอำนาจเอาไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะเข้ามาแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยในบ้านเราปัญหาการคอร์รัปชันนี่ครับคือคำตอบของพวกข้าราชการในกระทรวงศึกษาปัญหาให้ออกและแก้ปัญหาให้ถูกต้องเมื่อ 2-3 หน้าส่งครูซิเพื่อให้เด็กรู้จักคิดเป็นรู้จักเป็นเด็กช่างสังเกตต่างเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนให้